วันที่28เมษายนนี้พลตำรวจโทถิติราชหนองหารพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะประชุมพนักง,งานสอบสวนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีนางสาวพสิทธิ์อรินชลาพิษหรือโชกุลผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนที่หลอกลวงให้ซื้ออาหารเสริมแลกกับการไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นและมีผู้เสียหายกว่า2000รายสำหรับการประชุม นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับการประสานให้ส่งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมเป็นกรรมการในคดีดังกล่าวด้วยเนื่องจากคดีช่อกงประชาชนเป็นคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพง่งที่ผ่านมามีหลายคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทย์ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการหลังจากที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ซั์เพราะเข้าใจว่าพอศาลมีคําสั่งแล้วรัฐจะต้องเป็นผู้นําเงินมาคืนให้ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด เพราะตามขั้นตอนหลังจากที่อายการยื่นคำฟ้องจำเลยแล้วโจทย์ในฐานะผู้เสียหายสามารถยื่นคำร,อร้องร่วมกับอายการเพื่อขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่สารมีคำพิพากษาออกมาและยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อขอให้บังคับคดีและทำการสืบทรัพย์สินที่มีอยู่หรือว่าอาจจะเป็นการอายัดเงินเดือนเพื่อนำมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายค่ะ